ครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเดลต้าโมเก้นวันนี้เราอยู่กับรีวิวเป็นทานคูสติกรุ่นใหม่ครับเพิ่งเข้ามาที่ร้านเราวันนี้นะครับผมก็คือดับเบิลนะครับเป็นตัวที่ติดในพวกเอ็นย่าคีวันรุ่นท็อปของเขานะครับผมโปรโมชั่นในรีวิวด้วยนะครับเราแกะกล่องกันนะครับผมอย่างแรกแล้วก็เปิดกล่องมาก่อนนะครับเรามีกล่องให้ด้วยนะวันนี้เขาจะมาพร้อมกล่องครับร้านเรามีกล่องให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับปุ๊บกล่องก็ดูพรีเมียมเลยนะครับเรามาดูอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับในถุงอย่างแรกที่เราเจอคือ1อะไรตัวนี้เป็นแจ็คครับผมเป็นแจ็คมีเปียโซ่ให้ครับ1ชุดก็ชุดปุ่มนะครับชุดปุ่มคอนโทรลนะครับผมรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีครับชุดคอนโทรลเหมือนกันแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวฟรอนต์เดี๋ยวเรามาแกะด้วยกันดูว่ามันเป็นยังไงตัวฟรอนต์ตัวฟรอนต์ที่ตัวอยู่ด้านบนนะครับผมของเจ้าพิกอัพตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครซื้อร้านผมเนี่ยถ้าอยากจะบอกว่าอยากได้เทมเพลตตัวเจาะบล็อกอะครับบอกได้นะครับหรือมาติดที่ร้านก็ได้นะครับมีค่าติดค่าบริการเซตอัพให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับหน้าตาของเจ้าแท็ก3ตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็จะตีล็อกนี้เป็นคาซุกินะครับเขาก็มีตีหลายโลโก้ครับเช่นเอ็นย่าครับหรือคาซุกิก็ตีแบรนด์ให้ได้ครับตัวนี้ครับล็อกที่ได้มาจะเป็นคาซุกินะครับถ้าเป็นในตัวของเอ็นย่าเขาเนี่ยก็จะเป็นตีแตรย่าให้ครับนี่คือดอกลำโพงทรานอะคูสติกครับตัวที่เกิดเอฟเฟกต์นะครับผมชุดนี้นะครับมีอะไรอีกตัวนี้มีนี่รุ่นนี้บอกก่อนนะครับเป็นสายชาร์จ USB นะครับผมไม่ต้องไปซื้อถ่านให้เปลืองสตังนะครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มันจะสามารถตั้งเสียงในตัวได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะรีวิวเสียงให้ดูครับไปครับผมไปฟังเสียงกันดูป้าก็จะมีทรานอะคูสติกนะครับที่เรานำเข้ามาขายแล้วนะครับตัวนี้ครับผมนำเข้ามาขายครับเดี๋ยวครับแต่ตัวชั้นก่อนรุ่นนี้ตึกตั้งสายด้วยใช่ไหมเป้ใช่ครับนี่ครับเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะหรูหรามากครับหรูหราหรูหราสวยครับหรูหรามาเห่าเลยโอเคสีสวยเลยครับทันสมัยนะครับตัวนี้ตั้งเสียงได้แบบแม่นยำไหมครับเป้ใช้ได้ครับแม่นยำโอเคครับแล้วทำอะไรได้บ้างครับตัวนี้เป็นทรานอะคูสติกนะครับโอเคก็หลักๆก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่เหมาะกับกีตาร์อะคูสติกนะครับก็จะเป็นเสียงกล้องครับมีเสียงกล้องอยู่นะครับครับเป็นเสียงสะท้อนครับเราต้องออกจากจูเนอร์ก่อนครับจะได้ยินเสียงสะท้อนครับแล้วก็จะมีปุ่มวงนอกเนี่ยครับฝั่งนี้จะเป็นของเอฟเฟกต์นะครับปุ่มในนี้จะเป็นตรงกลางจะเป็นรีเวิร์บรอบนอกจะมีคอรัสกับดีเลย์นะครับเครื่องแรกจะเป็นคอรัสนะครับเสียงจะหวานหวานนะครับถ้าเลยไปทางขวามือนะครับไปสุดเลยจะเป็นดีเลย์ถือว่าเสียงดังใช้ได้ใช่ไหมเนี่ยใช้ได้ลำโพงนี้มันทำงานยังไงครับจังเป้เป็นลำโพงนะครับมันไงใช่ครับเป็นดอกลำโพงเหมือนซับวูเฟอร์นะครับด้านอยู่ด้านในนี่นะครับอยู่บริเวณตรงนี้ช่างเป้ซ่อนไว้ตรงนั้นนะครับผมครับผมอ๋อคือดอกลำโพงครับผมครับก็จะกระจายเสียงลงไปในตัวกีตาร์แล้วก็ให้กีตาร์ขับออกมาอีกทีอ๋อคือสั่นเสียงดังขึ้นแล้วมีเอฟเฟคที่น่าฟังเพาะขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวลองดูแบบไม่เปิดนะครับครับผมไปกันดูครับไปครับมันจะชื่อของเขาจะเป็นปุ่มเทอร์โบนะครับก็คือปุ่มทรานอะคูสติกนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวลองใช้เป็นรีเวิร์บกับคอรัสนะครับจะมีมิติมากขึ้นครับหวานครับผมแล้วออกแอมได้ใช่ไหมครับเป้ใช่ครับออกแอมสักหน่อยครับผมเราใช้ไวเลสนะครับเชื่อมต่อกับแอมแล้วนี่โอเคครับครับผมตัวนี้ก็จะมีเหมือนเดิมครับเป็นมาสเตอร์นะครับวงนอกจะเป็นมาสเตอร์ตรงกลางก็จะเป็นไมค์นะครับนะครับสามารถปิดได้ผสมได้นะครับถ้าปิดก็ไม่ออกเลยนะครับถ้าผสมเข้าไปก็สำหรับท่านที่ชอบเคาะบอดี้เป็นโปรดักชันนะครับก็ลาไปกับเพลงนี้แล้วกันครับผม